สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสแกนเอกสารบน iPad ด้วย App File กันนะคะจะง่ายแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแอปไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะมันจะมีคำว่า Browse นะคะมีตำแหน่งการจัดเก็บเอกสารหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะบน iCloud Drive นะคะหรือว่าบน iPad วันนี้เตยขออนุญาตเลือกเป็นบน iPad แล้วกันนะคะแตะไปที่รูปไข่ปลา3จุดด้านบนขวามือค่ะจะมีคำว่า Scan Document อยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถยกตัวเครื่องเพื่อสแกนเอกสารได้เลยทันทีพอสแกนเสร็จแล้วก็สามารถกดเซฟได้เลยทันทีพอได้ไฟล์งานสแกนที่ต้องการแล้วถ้าเราต้องการที่อยากจะเพิ่มลายเซ็นหรือขีดเขียนลงไปเราก็สามารถใช้ Apple Pencil เนี่ยขีดเขียนหรือเซ็นลายเซ็นลงไปได้เลยนะคะเซ็นเอกสารเสร็จแล้วต้องการที่อยากจะแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆก็สามารถแชร์ได้หลายช่องทางเลยค่ะเพียงแค่แตะไปที่ปุ่มแชร์ด้านบนขวามือแล้วก็เลือกช่องทางการแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการสแกนเอกสารบนแอปไฟล์เนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้เทคนิคต่างๆเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ